Gossip 29 Gossip 29รายการที่จะโฟกัสเจาะลึกรู้จริงทุกเรื่องราวในวงการบันเทิง Strong เวอร์อดีตคู่รักคนดังแม้เลิกกันแล้วแต่ยังแชร์ภาพร่วมเฟรมกันได้และล้วงความลับเหล่าซุปตาว่าพวกเขามักแพ้ทางให้กับอะไรไปGossipกันเลย Gossip 29แม้ความรักจะเดินทางมาถึงทางตันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องทางใครทางมันเสมอไปดูอย่างอดีตคู่รักคนดังหลายคู่ที่ยังโคจรมาร่วมเฟรมถ่ายรูปร่วมกวนทั้งคนเก่าและคนใหม่โดยท่าทีดีด้าอย่างน่าเหลือเชื่อดูอย่างแมนจิรศักดิ์กับนิโคลเทริโอถึงแม้ต่างคนต่างมีเส้นทางเดินใหม่แต่ทั้งคู่ก็ทำหน้าที่พ่อและแม่ของน้องทิกเกอร์ได้เป็นอย่างดีที่สำคัญคู่นี้ยังมีซีนแชะรูปคู่ให้แฟนคลับได้ดูเล่นด้วยล่ะค่ะทางด้านฟลุ๊กเกอร์พลและโบชยาดาแม้ต่างฝ่ายจะมีครอบครัวใหม่แต่ทั้งคู่ก็ยังไปมาหาสู่แถมทั้งสองครอบครัวสนิทแนบแน่นกินเที่ยวด้วยกันจนมีซีนอบอุ่นมาให้แฟนๆได้เห็นบ่อยๆ What? แม้จะจบความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาไปแล้วแต่เจเจตรินกับจีน่าจิดาภาณลำเลียงก็ยังไปมาหาสู่ทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างดีที่สำคัญยังเข้านอกออกในเหมือนคนในครอบครัวเลยล่ะค่ะ Oh my gosh ด้านโดมปกรณ์ลำกับพลอยเชอร์มานอดีตคู่รักที่แม้จะเลิกลากันไปแล้วแต่ความรักความห่วงใยยังฝังแน่นแถมทั้งสองฝ่ายยังคงหวานใจของแต่ละคนรวมเฟรมถ่ายรูปสุดแฮปปี้ Oh no ปิดท้ายกับอดีตคู่รักสุดประทับใจเต่าสมชายกับนัทมีเรียแม้ต่างฝ่ายจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ความสัมพันธ์ที่ดียังคงอยู่เพราะสาวนัทเพิ่งจะรวมเฟรมถ่ายภาพกับน้องสมใจและน้องสุขใจพร้อมกับยุ้ยอัธมาศภรรยาคนปัจจุบันของหนุ่มเต่าอีกด้วยกลายเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงผมไปงานแต่งงานสายฟ้าคือน้องนัทเนี่ยเขาไปเป็นพิธีกรบอกให้ถ่ายรูปกับหลานหน่อยมิตรภาพฮะของคำว่าเพื่อนกับคนที่เราคุ้นเคยมิตรภาพดีๆเนี่ยมันควรจะเก็บไว้แม้จะหนักแน่นเรื่องคนรักเก่าแต่ลองมาดูเหล่าคนดังของเรากันบ้างว่าพวกเขามักจะแพ้ทางให้กับอะไรมากที่สุดไปGossipกันเลย Gossip 29แค่ทางสาวๆไม่หมวยเอาขาวไม่หมวยเอาขาวเวลาเขายิ้มมาเราแบบมองแล้วมันเคลิ้มไม่กล้าสบตาเจออะไรเป็นคนแบบชอบทานถ้าเกิดแบบเห็นแล้วแบบต้องมันเหมือนต้องลองอะไรเงี้ยร้านไหนใหม่ๆอะไรเงี้ยต้องไปเป็นคนแบบต้องหาเวลาไปยุ่งแค่ไหนก็ต้องไปอะไรเงี้ยเห็นแกกินผมอะครับผมแพ้ทางพวกตุ๊กตาครับพวกตุ๊กตาครับดีไซเนอร์ทอยครับผมก็ต้องยอมรับว่าเยอะเพราะว่าเหมือนอัดอั้นครับตอนเด็กแบบอยากได้แล้วแบบไม่มีตังค์ซื้อพอโตขึ้นมาทำงานมีเงินก็เลยอยากจะซื้อเก็บเอาไว้ครับแน่นมากครับแล้วก็ยังซื้อต่อเนื่องครับไม่หยุดครับผมของลูกสาวค่ะแพ้ลูกอ้อนปีใหม่แพ้ลูกอ้อนปีใหม่จริงๆอ่ะคือถ้าเขามาอ้อนขออะไรเนี่ยรับรองว่ามีสิทธิ์ได้เกือบ 90% แต่ถ้าร้องไห้เนี่ยแอบไม่แพ้น้ำตาถ้าร้องไห้นี่คือไม่ได้จบนะคะแพ้ทางอาหารเหนือแพ้ทางอาหารเหนือชอบกินอาหารเหนือมากสมมติว่าเวลามีทัวร์อย่างเงี้ยจะต้องถามคนแถวนั้นว่าร้านที่บ้านที่สุดพื้นเมืองที่สุดอ่ะชอบไปกินแบบสดไปซดเลือดไปซดเลือดสดๆอะไรเงี้ยสิ่งที่แพ้ทางล่าสุดคือร้านเสื้อผ้าเด็กเห็นไม่ได้เลยอีแม่พูดอุ๊ยเดี๋ยวก่อนเขาไปดูซิแล้วลูกก็ใส่แป๊บเดียวด้วยอ่ะแต่แบบเป็นอะไรก็ไม่รู้เห็นเหรอต้องซื้อตอนนี้ซื้อเสื้อผ้าลูกแบบเยอะมากอ่ะช่วงนี้แพ้ทางหมาครับช่วงนี้แพ้ทางหมาครับคือเราส่องอินสตาแกรมของแบบสุนัขกับแมวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คนพบว่าเฮ้ยจริงๆคือการที่ไม่รับรู้อะไรแล้วก็การที่แบบแล้วลิ้นใสๆน่ารักไปหวานๆคือมันน่ารักมากมันมีความอะไรที่มันดึงความน่ารักของเราออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือการที่แบบอยู่กับหมามันก็สบายใจดีอะไรเงี้ยครับแต่ทางผู้หญิงน่ารักแต่ทางผู้หญิงน่ารักเพราะว่าน่ารักมากๆเลยจริงๆมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายหรอกผมว่าแค่ความน่ารักอ่ะของคนเราอ่ะมันก็น่ารักแล้วอ่ะผมเขินนะผมชอบความเป็นธรรมชาติที่มันน่ารักสำหรับเราครับกลับมาติดตามรายการ Gossip 29ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง Mono 29หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mono 29ได้ทางระบบ iOS และ Android สามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ cme.me Channel Gossip Star Gossip 29